สวัสดีตอนบ่ายครับแฟนครับที่น่ารักทุกคนนอนหัวกระตื่นครับพี่น้องตื่นมากกับบ่รู้ว่าผู้ใดเป็นอีหยังเห็นแต่เพิ่นโพสต์เฟซว่าโจรขึ้นบ้านว่าซั่นข่อยก็บ่รู้เรื่องเด้นี่เบิ่งแน่ตื่นขึ้นมาก็บ่เห็นรถอยู่จักคันคนไปใส่เบิดนอนนี่เนาะตื่นมาเห็นแต่โพสต์เฟซว่ามาหลักหอมแก้วผู้หนึ่งเพิ่นว่าโจรขึ้นบ้านข่อยก็นอนข่อยก็ตื่นเนาะก็เลยบ่รู้เรื่องเอาต้องเท่าคือเหลือซ้ำนี่ไปใส่กันเบิดน้อนี่เนาะแสดงว่ามีแต่ผมอยู่บ้านผู้เดียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเช็ครอบๆบ้านก่อนรถก็บ่มีรถก็บ่อยู่จักคันบ้านก็คือจังปิดอยู่ข้างหน้าต้องเท่าก็บ่มีเอาเป็นผ้ากันไปใส่ละบานแต่ว่าเมื่อคืนนี่ลืมล็อกประตูนี่นี่ได้เห็นเพื่อนพูดว่ามีโจรขึ้นบ้านมาซั่นว่าเมื่อคืนนี่มาฮอดเดินทางจากสกลนครมาฮอดบ้านตี 3 พอดีก็กลัวสิกินข้าวว่าสินอนก็เกือบ 6:00 น.ครับพากันนั่งคุยกันอยู่กับนมแบ่งตื่นมาอีกเทียมันจะคุ้นพูดว่าโจรขึ้นบ้านเป็นโจรแนวใดสนิทโดนก็คิดว่าเป็นโจรนี่ดีที่เหลือก็ได้จะค่อยสำรวจก่อนสำรวจบริเวณผ่านก่อนก็ว่ามีอย่างผิดปกติเลยแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติก็คือรถหายตอนนี้แจ็คเพิ่นพากันไปใส่เว็บไปเพิ่งรอบขากกับพุ่นก่อนกายนี้ก็บ่มีหยังเหมือนจุเครื่องบาดก็บ่นะไปใส่กันเบิดก็ดีวันนั้นผ่อนผ่อนพอดีพี่น้องมื้อแรกอ่ะสิไปงานอยู่อำเภอลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวไปเช็คคิวงานให้ก่อนเพราะว่านี่ก็นอนนี่แล้วก็นอนอยู่นี่ได้มื้อคืนนี่ก็นอนเปิดพัดลมอยู่นี่โฮมผ้าอยู่นี่สิแม่นบ่รู้สึกตัวมีแบ่งก็นอนอยู่ในห้องพุ่นเร่งมื้อแรกงานฉลองพัดยศพระครูเจ้าอาวาสวัดชัยศรีตำบลโคกล่ามอำเภอลำปายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มทำการแสดงนี่หาทุ่มหอตีหนึ่งด้วยพี่น้องงานอรดีเต็มวุ้งครับผู้ใดอยู่ลำปายมาสจังหวัดบุรีรัมย์มาพอกันแต่ว่าตอนนี้ข่อยงงแห้งว่าคนเสียไปใส่เบิดน้องก็แสดงมาเหลือปะเหลือข่อยอยู่บ้านผู้เดียวตัวนี้ไปใส่สมุดเขาเนาะเดี๋ยวเช็คตรวจสอบก่อนไปชมสวนก่อนบรรยากาศหน้าบ้านซีเมนต์ช่วง8-9 โมงนี่บ่โจรมาที่แรกตกใจว่ามันโจรมาลักของลักสุดลักรองเท้าบ่สนุกนี่รองเท้าก็เต็มอยู่ประเดี๋ยวที่เป็นโจรมาลักหอมเก็บมานะโจรคือคุ้นๆกันซั่นเด้ค่อยก็รู้สึกตัวอยู่นิดหน่อยคิดว่ามันจะแบ่งตื่นมาเห็ดเปียกซะเนี่ยช่วงสอบโอ้นี่ว่านนี่นุ่มอัดเพิ่นเอาของว่างไว้นี่จุดวัฒนธรรมเพิ่นเอาว่างไว้นี่เพิ่นว่า
ว่าต้องเอาเขาบานเลยเดี๋ยวมืออื่นสิแวะเขามาเอาหลังจากเสร็จงานผู้เขียวงานใจเกิดลอยซีเมนเป็นหลักเขามากแบบนี้แสดงว่าตัวนี้ย่องเบาครับคุณเป็นกะทิยางเขามากจอดไปทั้งห้องจังได๋วุจังได๋ตื่นขึ้นมาเฮ็ดกระโพดเฟียดเดี๋ยวค่อยไปเปิดเบิ่งใหม่ก่อนเพื่อนก็ตกใจเบิดนอกกันนึกว่าจะโจรอีหลีตื่นไม่ก็เหลือแต่ข่อยอยู่ผู้เดียวอีกต่างหากไปเป็นผ้ากันไปใส่บุจะมาปล่อยข่อยนอนคักแน่แท้เดี๋ยวเบิ่งเฟซก่อนเฟซบุ๊กกล้องกับพวกจังได๋ดอกโฟกัสเอามีคนมาลอยหอมแก้มว่าซั่นโอ้นี่บ่ที่ว่าโจรขึ้นบ้านเพิ่นคอมเมนต์เนาะข่อยก็บ่รู้เรื่องหรอกนี่ๆก็เลยเห็นมีแบ่งโพสต์นี่ก็เลยลอยจับโจรขึ้นบ้านบ่ได้โจรทางไหนเนาะเนาะนั่นนี่โจรนี่จับได้แล้วนี่ว่าแล้วโจรผู้นี่นี่เขาเหม็นพร้อมบ่ล็อกประตูบ้านเนาะพะนะนั่นนี่ที่ผู้นี่ที่เป็นโจรโอ้ยนึกว่ามาลักของดิบ่ได้แท้มาลอยหอมแก้มพี่น้องข่อยก็ตกใจก็ตื่นขึ้นมาเห็นคนโพดเดี๋ยวว่ามีอีกอย่างสิเด้บ่ได้แท้เป็นเขามาหอมแก้มกันอยู่บ้านแล้วเพิ่นก็ไปงานต่ออยู่ที่สกลนครจังได๋ก็ฝากติดตามน้องก็แล้วกันครับเดี๋ยวมาแล่งพอกันทีอำเภอลำปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับผู้ใดอยู่ไกลก็มาให้กำลังใจกันได้กับแอนออลดีเต็มวงครับมวนแน่นอนระหว่างนี้ก็นอนรอก่อนผมก็บ่รู้ว่าเพิ่นไปใส่พอตื่นขึ้นมาก็เหลือผู้เดียวเลยนี่ข่อยก็งงคือกันเดี๋ยวให้เบิ่งโปสเตอร์ก่อนข่อยก็ตกใจเนาะว่ามันโจรอีหลีเจ้าก็ได้นี่งานมื้อแรกครับ18มกราคมผู้ใดอยู่ไกลก็แวะมาให้กำลังใจกันได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวสินอนถ่ายเพิ่นก่อนจักข้าวจักสิออกเดินทางครับผม